ถ้าพร้อมบอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนลงมติครับเพราะนั้นถึงไม่ถอนเราก็ไม่ว่าแต่คุณเอามือคุณเข้ามาครบคุณจะนับก็นับไปแพ้พวกเราก็แพ้แต่ในส่วนของการอภิปรายไม่วางใจผมเคยบูเรียนตลอดนะลุงตู่รอดหนักแต่รอดแต่ว่าก็จะวุ่นวายนะครับที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าสัวบอกโอ้ยลุงตู่ดวงจะดี7รัฐมนตรี17รัฐมนตรีดวงจะแย่แต่ลุงตู่ดวงจะดีจะได้อยู่ต่ออีก2สมัยท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นร้อนๆนะที่หุ้นส่วนร่วมกันทำการโหวตนะประเด็นเรื่องของการสภาล่มไป2รอบนะเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองซึ่งถ้าเป็นแบบนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดขึ้นไม่ได้หลังจากเรื่องของการจะคว่ำมาตรา44จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามาตรา44สร้างความเสียหายอะไรให้กับประชาชนบ้างนะสุดท้ายฝ่ายรัฐบาลก็แพ้โหวตอีกก็แพ้นะฮะเข้าสู่ที่ประชุมอีกก็แพ้นะครับจนเป็นที่มาของความขัดแย้งในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าเขาจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในประเด็นนี้แล้วอ้างว่าเป็นการต่อต้านนะฝั่งเผด็จการจะพร้อมบอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนลงมติก็จะต้องตรวจให้เราแสดงตนเพื่อตรวจองค์ประชุมไม่มีปัญหานะครับผมขออนุญาตสมาชิกนะครับขอตรวจสอบองค์ประชุมโดยสมาชิกแสดงตนครับผมเปิดให้แล้วนะองค์ประชุมครบต่อไปนี้ก็หวังว่าท่านจะได้จัดการบริหารของท่านให้ได้ครับเพราะนั้นถึงไม่ถอนเราก็ไม่ว่าแต่คุณเอามือคุณเข้ามาครบคุณจะนับก็นับไปแพ้พวกเราก็แพ้แต่ปัญหามันเกิดที่เขาจัดการองค์ประชุมเขาไม่ครบเองครับเพราะนั้นง่ายนิดเดียวคือแก้ตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับฝ่ายค้านเองมีความประสงค์นะครับอยากจะใช้สภาผู้แทนราษฎรในการขับเคลื่อนใช้มือของพวกเราเองเนี่ยเปิดสภาไปได้ครับจริงก่อนประชุมเนี่ยท่านวิปท่านขอความร่วมมือมาว่าขอมาช่วยให้มันเปิดประชุมได้ก็โอเคเราก็ให้ไปลงชื่อหมดตัวคนก็ไปนั่งด้วยหมดแต่ก็บอกตรงๆว่าผมให้เปิดประชุมได้นะแต่ตอนนับตรงนั้นเนี่ยพวกผมต้องยืนยันตามจุดยืนนะให้พวกผมกลับไม่ได้นะต้องช่วยตัวเองนะให้เวลาล่วงหน้าไม่รู้กี่นาทีนานนะครับเพราะเริ่มหารือตั้งแต่ 9:30 น.ชั่วโมงเศษครับนี้เรื่องของกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญก็ล่าช้าไปอีกเรื่อยๆล่าช้าเราก็เสียใจแต่ว่าถ้าจะให้เราผ่านเรื่องนี้ไปแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสู่รัฐธรรมนูญเราคิดว่าก็ไม่ดีปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เคยอธิบายแล้วก็ทำคลิปไปแล้วว่าเรื่องทั้งหมดนะครับมันมีการเจรจากันเกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายนะครับการเจรจาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญ2คดีนะครับโดยมีญาติพี่น้องของเจ้าสัวเนี่ยเป็นคนเจรจาให้นะครับเพื่อแลกกับส.ส.จำนวน20คนนะครับเพื่อไปอยู่ฝั่งของพลังประชารัฐโดยใช้วาทกรรมที่ชื่อว่าฝากเลี้ยงจนเป็นข่าวขึ้นมาว่าทักษิณรับปากจะฝากเลี้ยงนะโดยจะเอาส.ส. 20คนไปอยู่ฝั่งประชารัฐแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะถึงเวลาปุ๊บ
ก็เกิดปรากฏการณ์สภาล่มทักษิณไม่ยอมไม่ให้ฝั่งทักษิณแน่นปึกได้ฝั่งประชาธิปัตย์มาอีก6ก็เลยส่งผลทำให้สภาล่มนะการที่จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นงานเรื่องมาตรา44ผมเคยเรียนอธิบายไว้แล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีเป้าหมายในการโจมตีรัฐบาลทหารโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์และ3ปอเป็นสำคัญนะมุ่งโจมตีทหารหลังจากที่เกิดเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกล่าวหาว่าทหารทำร้ายซ้อมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการสังหารชรบนะเกิดขึ้นก็พยายามกล่าวหาทหารพยายามเล่นงานพยายามที่จะยกเลิกกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ความมั่นคงที่เคยประกาศไว้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คราวนี้ก็มุ่งเรื่องของมาตรา44ซึ่งเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยที่จะให้มีการยกเลิกทั้งหมดนะครับแล้วผมเคยเรียนไว้ว่าเรื่องคดี2คดีเนี่ยตีงูเห่าจงอางให้หลังหักมันจะวกมาฉกกัดให้อาสันนะผมบอกว่ารู้จักทักษิณน้อยไปปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะเพื่อไทยก็ออกมาแฉว่ามีส.ส.บางคนไปหลอกเอาเงินพลังประชารัฐนะครับอ้างอิงนะจากไทยโพสต์บอกว่าสุทินคลังแสงประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงกระแสแกนนำพรรคพลังประชารัฐนะครับประสานงานส.ส.พรรคเพื่อไทยเพื่อให้ช่วยในสภาแก้เกมกดดันนะพรรคร่วมรัฐบาลว่าไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวแต่อาจเป็นไปได้ว่ามีส.ส.บางคน ไปหลอกเอาเงินจากพรรคพลังประชารัฐที่เราทราบและยืนยันว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยยืนหยัดและปฏิบัติตามมติของพรรคเพื่อไทยนะครับยังไม่พบว่าใครมติใครพบว่าใครแหกมติพรรคนะครับที่มีบ้างเพียงขาดการประชุมเพราะป่วยหรือติดภารกิจโดยมีการลาล่วงหน้าและบอกที่มาที่ไปทุกครั้งนะครับผู้สื่อข่าวถามว่ามีการคุยกันบ้างหรือไม่นายสุทินคลังแสงก็ตอบว่ามีการคุยกันประสานกันจริงแต่ไม่ประสบความสำเร็จและสุดท้ายเพื่อไทยไม่กล้าที่จะแหกมติหรือคิดย้ายพรรคนะครับก็พอถามว่าเกิดปัญหานี้จะทำอย่างไรนายสุทินตอบว่ายังมั่นใจว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีการคาดโทษใดๆเพราะถ้ามีจริงสังคมจะลงโทษเองนะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีการเจรจากับทักษิณด้วยการฝากเลี้ยงลูกนะฮะเขาเรียกว่าไงฝากเลี้ยงนะฮะฝากเลี้ยงก็เอาส.ส.ไป20คนไปอยู่พรรคพลังประชารัฐอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็บวชให้ไปบวชให้แทนพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ให้ดูแลจ่ายค่าใช้จ่ายให้นะก็เป็นสิ่งเป็นปรากฏการณ์นะที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นนะฮะการออกมาแฉนะสะท้อนให้เห็นว่าไงคือก่อนหน้านี้ในเบื้องลึกของมันเนี่ยมันมีการพูดคุยกันเรื่องคดีบางคดีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการออมชอมยอมกันจนมีการเกิดปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วกันพอเกิดปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือคาดหวังว่าทักษิณเนี่ยจะหันมาสนับสนุนฝั่งทหารนะครับสุดท้ายทักษิณก็เป็นอย่างที่เห็นสภาล่ม2รอบนะครับพลเอกประวิตรต้องไปในสภาผู้แทนราษฎรเองพยายามจะล็อบบี้ให้คนนั้นโหวตคนนี้โหวตให้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องเอาสภาล่มคุณชวนก็ให้นับใหม่แต่สุดท้ายคนของพรรคประชาธิปัตย์6คนที่จะให้เปลี่ยนก็ไม่ยอมเปลี่ยนยืนยันจะจัดการนะจนเป็นที่มาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็จะนัดพรรคร่วมรัฐบาลคุยกันก่อนหน้านี้เจอกันก็จับมือเจนมือผมบอกแต่แรกแล้วนะรู้จักทักษิณน้อยไปนะครับพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ทุกคนก็กำลังเอาตัวรอดทุกพรรคการเมืองก็กำลังเอาตัวรอดเอาตัวรอดเพราะอะไรถ้าไม่เข้าร่วมกับฝ่ายค้านตอนนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคของเขาก็จะโดนไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นสำคัญเลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าตอนนี้เขาจองกฐิน3ป.เป็นหลักแต่พรรคร่วมรัฐบาลมันอยู่ระหว่างการเจรจาพออยู่ระหว่างการเจรจาจึงเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มเปลี่ยนท่าทีกันนะครับที่เกิดขึ้นเพราะทุกฝ่ายกำลังทุกพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลกำลังเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้ถูกอภิปรายไม่วางใจประการแรก2การเจรจา
นะครับการเจรจาที่มีการเจรจากันว่าเอาคดีมาแลกกับสสเพื่อให้เกิดการปรองดองผมบอกรู้จักทักษิณน้อยไปเป็นไงฮะชัดขึ้นไหมตอนนี้ก็เริ่มแฉแล้วว่าสุดท้ายก็เป็นคนของนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยแหละแต่เป็นบางคนเท่านั้นเองในเข้าไปไม่เกี่ยวไม่มีใครเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นสุดท้ายก็มีการเจรจากันจริงอย่างที่ผมเรียนไว้เห็นไหมสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองผมไม่ได้บอกว่าใครถูกผิดนะแต่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมเข้าใจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่ามันมีการเจรจากันเกิดขึ้นการเมืองคือการต่อรองการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจเรื่องของผลประโยชน์นะครับและตอนนี้สุดท้ายโดนแฉขึ้นมานะพอไปเจรจากับทักษิณผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงโอ้มันจะโกโซบิกกันใหญ่ท่านผู้ชมค่อยดูนะมันจะโกโซบิกไปกันใหญ่ในช่วงการอภิปรายวางใจมีทั้งม็อบนอกสภาในสภามาแน่ๆการที่ธนาธรลาออกคงเป็นคำตอบนะครับว่าจะมาเป็นผู้นำม็อบเดินถนนเนี่ยคงเป็นคำตอบและก็จัดกิจกรรมวิ่งนะครับวิ่งนะคราวเนี้ยไปห้ามเขาก็ห้ามไม่ได้ละนะก็จะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้ววิ่งเข้าวิ่งเข้าจากคนจะวิ่งเข้ากรุงเทพมหานครนะฮะชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลคราวนี้เอาอยู่ค่อนข้างจะยากและวิ่งคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะนะครับเสื้อแดงเท่านั้นท่านผู้ชมคอยดูนะมากันทุกสีเลยนะครับแต่ในส่วนของการอภิปรายไม่วางใจผมเคยบูเรียนตลอดนะลุงตู่รอดหนักแต่รอดแต่ว่าก็จะวุ่นวายนะครับที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าสัวก็บอกโอ้ยลุงตู่ดวงจะดี7รัฐมนตรี17รัฐมนตรีดวงจะแย่แต่ลุงตู่ดวงจะดีจะได้อยู่ต่ออีก2สมัยท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะคอยดูแล้วกันแต่ผมเรียนมาตลอดว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเดินเกมการเมืองเชิงสังเคราะห์มันเดินมาผิดทางไม่เลือกตั้งไปเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสถานการณ์จึงเป็นอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่ไปวางใจผมมั่นใจนะว่ารอดนะลุงตู่เอาอยู่แหละแต่ว่าหลังการอภิปรายเนี่ยผมว่าหืดขึ้นคอแต่บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่ารู้จักทักษิณน้อยไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนชาติ
ดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 นิวครับ